ดีค่ะสวัสดี FC ยาย่าการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุชจะพาท่านผู้ชมนะคะมาขยายพันธุ์โชค9ชั้นนะคะด้วยวิธีไหนมาชมกันนะคะวิธีโชค9ชั้นหลายต้นนะคะที่แบบว่าเขามาแบบดกๆนะคะเขามาแบบดกมากนะคะนุชก็จะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์นะคะด้วยวิธีการเรียกหน่อนะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันเลยนะคะมาที่ต้นแรกกันเลยนะคะต้นแรกก็จะเป็นโชค9ชั้นด่างแดงนะคะอันนี้นะคะหน่อก็มาต้นใหญ่แล้วนะคะนี่จะทำการขยายพันธุ์นะคะเริ่มเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะหาดูนะคะว่ารากเขายาวเยอะแค่ไหนนะคะถ้าขยายพันธุ์โดยที่รากของน้องมีนะคะก็จะทำให้น้องแข็งแรงนะคะเดี๋ยวนี้จะเขาออกก่อนเลยนะเดี๋ยวเราจะรื้อดูระบบรากนะคะต้นนี้เขาเป็นไม้ที่ยกยอดมาแล้วนะคะแล้วนุ๊กก็ยกยอดอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ก็เกิดหน่อขึ้นมานะคะคือนุ๊กอยากได้สีที่เหมือนแม่ค่ะเพราะว่าถ้าจะมาจากเมล็ดก็คือยากนะคะที่จะได้สีสวยแบบนี้นะคะนุ๊กก็เลยทำการยกยอดเลยถ้าเกิดว่าเขาเป็นหน่อมาแบบนี้นะคะคือหลังจากที่เรายกยอดแล้วคือมาไวค่ะหน่อนี้นะคะเริ่มนับจากวันที่ลุกยกยอดไปนะคะก็คือใช้เวลาอยู่ที่3เดือนนะคะ3เดือนได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะต้นนี้ลุกได้แค่2ใบนะคะมาแค่2ใบจริงๆอยากจะรอให้เขามาที่3ใบก่อนแล้วลุกถึงจะยกยอดนะคะทีนี้เราก็เห็นสีเขาสวยหนึ่งต้นที่เราทำการยกยอดไปนะคะเขาจะมาเยอะอยู่นะบางต้นก็มาถึง5หน่อนะคะ5หน่อ6หน่อค่ะอันนี้นะคะนุ๊กก็ได้มาแล้วนะคะนุ๊กได้มาแล้ว1ต้นนะคะทีนี้เราก็จะทำการทาแปรงเขานะคะตรงบริเวณที่เราแยกมาป้องกันการติดเชื้อรานะคะโดยใช้ปูนแดงทา อันนี้ก็รากก็กำลังมานะคะรากกำลังมาอันนี้เราก็ทาเช่นกันค่ะป้องกันเชื้อราแล้วเดี๋ยวนี้จะใช้น้ำยาเร่งรากช่วยอีกเพิ่มเติมเข้าไปนะคะที่เห็นขาวๆตรงนี้นะคะคือรากกำลังมานะคะรากกำลังมาและสีของน้องคือสวยมากใบนี้จะเหมือนจะเผือกนะคะคือเขาจะติดเขียวน้อยมากเลยนะคะสีเขียวคือเยอะเลยเขียวเยอะเลยเปิดแดงมาแล้วนะคะเปิดแดงมาแล้วหลังใบก็แดงเลยหลังใบแดงสวยค่ะสวยเลยนะคะต้นนี้ยังไม่เปิดนะคะนี่ยังไม่เปิดราคานะคะเดี๋ยวมันจะขยายพันธุ์ไว้ก่อนนะคะและวัสดุปลูกนะคะวัสดุปลูกที่ใช้นะคะก็จะมีมะพร้าวสับนะคะ
ดินไวกันปูนะคะแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะคะและอีกหนึ่งตัวที่หนูจะต้องใช้นะคะนั่นก็คือน้ำยาเร่งรากนะคะอันนี้คือหนูจะต้องใช้เลยนะคะเราก็จะทำการคลุกเขานะคะคลุกเขาให้เข้ากันมะพร้าวสับเราก็จะใช้เยอะกว่านะคะแล้วเราก็จะลองก้นกระถางนะคะด้วยมะพร้าวสับนะคะเราก็จะใส่ส่วนนี้ลงไปได้เลยทุกต้นนะคะที่เราทำการปลูกนะคะเราก็จะทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการลดนะคะนุ๊กก็จะใช้นะคะนุ๊กก็จะใช้น้ำยาเร่งรากนะคะลดพอประมาณอันนี้นะคะนุ๊กจะสลับกันกับน้ำธรรมดานะคะจริงๆก็คือสามารถใช้ลดทุกวันได้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปไว้ที่บริเวณร่มนะคะวางกับพื้นดินเลยนะคะเพื่อที่ว่าให้เขาได้รับความชื้นนะคะได้รับความชื้นนะคะเขาจะแข็งแรงไว้นะวันนี้นะคะนุชก็จะทำการแยกนะคะหลายกระถางเลยนะคะแล้วนุชจะแบ่งนะคะนุชจะแบ่งกระถางไหนบ้างเดี๋ยวนุชจะแจ้งอีกทีนะคะเดี๋ยวลูกค้ารอติดตามรับชมนะคะทุกวิธีการที่ทำการแยกนะคะก็คือแยกเหมือนกันทั้งหมดนะคะแล้วก็คือใช้ส่วนผสมเหมือนกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ดูแลบำรุงนะคะดูแลบำรุงนุชก็จะใช้เป็นปุ๋ยออสโมโคสนะคะแล้วก็จะใช้น้ำยาเร่งรากอันนี้นะคะอันนี้คือสูตรเข้มข้นเลยนะคะคือทุกครั้งที่ทำการแยกหน่อนะคะนุ๊กก็จะใช้น้ำยาเร่งรากนะคะบำรุงเข้าไปนะคะเพื่อที่ช่วยกระตุ้นให้รากเขามาไวเดินดีนะคะก็ใช้ได้ตั้งแต่แยกหน่อเลยนะคะจนไปกระทั่งเป็นไซตั้งแม่เราก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเราใช้กับไซตั้งแม่ก็คือเขาจะให้หน่อมาแบบนี้นะคะให้หน่อมาดกมากเลยทีนี้มันเยอะมากค่ะนุ๊กอยากแบ่งปันลูกค้านะคะเดี๋ยวนี้จะทำการแยกสีเข้าแล้วนะคะคือเข้าสวยมากเลยนะคะสีเข้าด่างชมพูค่ะด่างชมพูเข้าทุกใบเลยนะคะเข้าทุกใบเลยนุ๊กจะทำการแยกแล้วแบ่งปันให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ปุ๋ยออสโมโคสนะคะปุ๋ยออสโมโคสปุ๋ยใส่นิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ลูกเขานะคะใบก้านปูนี่ก็จะใช้น้อยแต่นี่จะใช้ทุกครั้งนะคะที่ทำการปลูกนี้เราจะปลูกต้นแม่ยอดของต้นแม่นะคะใช้กระถาง8นิ้วนะคะนี้เราก็จะปลูกต้นแม่นะคะแล้วก็กดนะคะกดบริเวณด้านข้างนะคะจะแน่นลงไปกดลงไปเลยค่ะ
นะคะเสร็จแล้วนะคะก็นำไปไว้ในที่ร่มนะคะแล้วก็ก็จะใช้น้ำยาเร่งรากสักหน่อยนะคะสลับกันได้นะคะน้ำยาเร่งรากกับน้ำนะคะน้ำเปล่านะคะที่เราใช้รดนะคะช่วงนี้ก็คือจะรดทุกเช้าด้วยน้ำยาเร่งรากนะคะแบบนี้นะคะก็ทำแบบนี้ไปจนครบทุกต้นนะคะนุ๊กก็จะทำการปลูกเบบี้ที่นุ๊กแยกไว้นะคะแล้วนุ๊กก็จะนำมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมนะคะต้นนี้เป็นลูกผสมนะคะลูกก็จะทำการแบ่งปันนะคะเดี๋ยวนุ๊กจะแจ้งไปนะคะหลังจากที่นุ๊กได้ทำการแยกหน่อนะคะแต่ละแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้คือต้นสีแดงนะคะซึ่งเกิดจากต้นแม่ต้นนี้นะคะต้นเล็กต้นนี้นะคะเกิดจากแม่ต้นนี้นะคะใบแปลกค่ะเรียวยาวแข็งแรงมากนะคะทรงใบเขาจะหนาๆนะคะทางเล็กนี้นุชแบ่งปันนะคะต่อไปนะคะต้นนี้คือลูกผสมค่ะสีชมพูนะคะซึ่งตอเขาก็คือต้นนี้นะคะก็ยังเหลืออยู่อีกหนึ่งหน่อนะคะนุชยังไม่ได้แยกเนาะเพราะว่ารากเขายังไม่มานะคะก็ได้หน่อนี้นะคะสีจัดจ้านมากเลยนะคะด่างแล้วนะคะด่างแล้วทุกใบเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นต้นนี้นะคะตอต้นนี้นะคะเขาคือลูกผสมของทับทิมสยามนะคะซึ่งต้นนี้ก็คือยอดของเขานะคะต้นเล็กๆนี้คือหน่อเขานะคะนุ๊กแยกออกมาแล้วนะแล้วต่อไปนะคะนุ๊กก็จะทำการวางไว้ในที่ร่มนะคะวางไว้ในที่ร่มเสร็จนะคะนุ๊กก็จะทำการรดน้ำนะคะนุ๊กจะใช้น้ำยาเร่งรากนะคะรดเช้าเย็นนะคะนุ๊กจะไม่รดเยอะนะนุ๊กจะรดทีละนิดค่ะรดทุกกระถางนะคะที่ปลูกใหม่จะรดเช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะคะแต่เราจะไม่รดเยอะนะคะจนกว่าเขาจะแข็งแรงค่ะจนกว่าเขาจะแข็งแรงลูกผสมทับทิมสยามก็จะประมาณนี้นะคะส่วนบริเวณด้านข้างนี้นะคะที่ยังไม่เปียกนะคะนุ๊กก็จะทำการใช้น้ำเปล่ารดอีกครั้งนะคะเพื่อให้ความชุ่มชื้นกับลำต้นของเขานะคะก็ประมาณนี้ค่ะขยายง่ายๆนะคะอันนี้ก็จะขยายจากการแยกหน่อนะคะขยายจากการแยกหน่อสวยๆนะคะสีแดงสวยมากเลยค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ